ช่แต่ถ้าอู้กำเมืองเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ60-70เนี่ยค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าไม่พูดภาษาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าไม่ใช่คนที่นี่แล้วเขาก็จะเหมือนกดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของชาวเชียงใหม่ถึงเหตุผลที่ใช้บริการรถ4ล้อแดงในการเดินทางน้อยลงแถมยังมีรถโดยสารจากแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ทั้งสะดวกสบายปลอดภัยเช็คราคาได้ก่อนทำให้ความนิยมของรถ4ล้อแดงรถสาธารณะที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่เจอกับวิกฤตความนิยมลดน้อยลงโดยรถ4ล้อแดงเชียงใหม่ที่เคยมีมากกว่า 3,000 คันแต่เจอพิษโควิด-19 เหลือเพียง 2,100 คันและตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงโลซีซั่นมีรถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารเหลือแค่ครึ่งเดียวคนขับรถ4ล้อแดงยอมรับว่าจากที่เคยมีรายได้วันละนับพันบาทแต่ตอนนี้บางวันเหลือแค่ร้อยถึง200บาทแทบไม่พอค่าผ่อนรถแล้วรถลงไปเยอะเดือดร้อนก็ขนาดผมส่งรายเดือนตรงเนี่ยตรงเมื่อก่อนผมตอนผ่อนไฟแนนซ์นี่ 7,000 กว่าผมส่งได้ตอนช่วงก่อนโควิดแต่เดือนนี้ 2-3,000 นี่ยังเดือดร้อนเลยส่งยังกระโดดข้ามเดือนครับมัน100 200 300นั้นเป็นบางวันไม่เท่ากันทุกวันครับเมื่อก่อนวิ่งได้เยอะสุดเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนได้วันละประมาณ 1,000 กว่าบาทครับโอ้หายไปเยอะเหมือนกันนะคุณลุงครับแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมรายได้เราลดลงเพราะอะไรอ่ะนั่นอาจจะมีรถข้างนอกมาวิ่งอ่ะครับคนขับรถ4ล้อแดงส่วนหนึ่งยอมรับว่าความนิยมที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากราคาและการให้บริการของ4ล้อแดงบางส่วนแต่ในยุคที่น้ำมันแพงขึ้นแถมยังต้องแข่งขันกับรถสาธารณะจากแอปพลิเคชันคนขับ4ล้อแดงส่วนใหญ่อายุ 50-70 ปีแล้วจึงปรับตัวได้ช้าส่วนคนขับรถ4ล้อแดงรุ่นใหม่ปรับตัวได้เร็วกว่าอย่างรถ4ล้อแดงคันนี้ที่ปรับเป็น4ล้อแดงติดแอร์มาหลายปีแล้วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าเน้นรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลักทำให้อยู่ได้สบายลูกค้าก็สบายเพราะว่าอย่างบางคนพาอาม่าอายุ92มาเที่ยวก็มีครับก็นอนเวลาเดินทางก็นอนมีหมอนมีผ้าห่มเหมือนเป็นรถบ้านครับก็คือรถบ้านเนี่ยครับรถบ้านพาเที่ยวโดยตัวแทนสหกรณ์นครลานนาเดินรถผู้ให้บริการรถ4ล้อแดงเชียงใหม่จับมือผู้ประกอบการรถสาธารณะอีก6กลุ่มทั้งแท็กซี่และสามล้อเครื่องเรียกร้องให้รัฐบาลจัดระเบียบรถบริการจากแอปพลิเคชันทั้งจดทะเบียนป้ายเหลืองกำหนด CC รถสีรถอายุรถเพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมขึ้นมีภาษีแล้วก็พรบส่วนหนึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ของเราเลยเป็นหลักหมื่นนะครับการแข่งขันที่ถูกต้องก็คือดึงรถที่ผิดกฎหมายเข้ามานะครับให้เข้าในกรมการขนส่งให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราขอรัฐบาลช่วยแก้ไขให้เราหน่อยขณะเดียวกันคนขับรถ4ล้อแดงพร้อมจะปรับตัวทั้งการให้บริการและราคาให้ถูกต้องเป็นธรรมและไม่ตกยุคพร้อมวอนขอความเห็นใจช่วยกันรักษา4ล้อแดงให้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ต่อไปทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน